ส่องภาพจ๋ายาสุมินเผยหน้าจ๋าปัจจุบันหลังเจอพิษสัญญกรรมสำหรับจ๋ายาสุมินเลิศอมรวัฒนาซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2537จ๋าเคยรับหน้าที่พิธีกรรายการมาสเตอร์คีคู่กับพิธีกรนักแสดงและผู้จัดหนุ่มอารมณ์ดีนีโน่เมธานีบูรณสิริแต่งงานกับอเล็กแคนโนนแฟนหนุ่มชาวออสเตรเลียและมีลูกด้วยกัน1คนคือน้องเอเจเด็กชายอรันแคนโนนแต่ปัจจุบันจ๋าได้เลิกลากับสามีแล้วนอกจากนี้จ๋าเคยเจอพิษสัญญกรรมกับหมอเถื่อนจนทำให้ความมั่นใจหดหายซ้ำงานก็ไม่มีใครจ้างอีกชีวิตในปัจจุบันจ๋าทำธุรกิจส่วนตัวและทำหน้าที่ดูแลน้องเอเจด้วยตัวเอง